สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรบาเรนซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัดบินอีซาอัลคอลิฟาแห่งบาเรนกรุงมานามาในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรบาเรนหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรบาเรนหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่งหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถานซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายคาซีมโยมาร์ทเคโตยาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกรุงนูซูตันในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร3ย่านมิตรทาวน์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20ธันวาคม2562โดยมีนักฟิสิกส์นักวิจัยนักวิชาการวิศวกรและนักศึกษากว่า200คนจาก53ประเทศสมาชิกของ Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการประชุมของ CMS หนึ่งในการทดลองของเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ของสถาบันวิจัยนิวเคลียร์ฟิสิกส์อนุภาคแห่งยุโรปหรือ CERN กรุงเจนีวาสหพันธรัฐสวิสทางนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นอย่างไม่เป็นทางการผ่านการทดลอง CMS มาตั้งแต่ปี2545อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2543ทรงพระราชดำริว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับเซิร์นซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนำของโลกก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยสำหรับการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นในผลการดำเนินงานบทเรียนจากการทำการทดลองที่ผ่านมาในช่วงปี2558ถึง2561เพื่อเตรียมตัวเพื่อเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่จะเปิดดำเนินการอีกครั้งระหว่างปี2564ถึง2567และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย
เวลา 13:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2559แล้วเสร็จเมื่อปี2561เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตากและทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสารโดยอาคารหลังใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้600คนต่อชั่วโมงหรือ 1,700,000 คนต่อปีภายในมีห้องพักผู้โดยสารขาเข้าขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสถานีสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรวมถึงร้านอาหารและร้านค้าปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดได้ปรับปรุงขยายทางวิ่งให้มีความยาวมากขึ้นด้วยเพื่อรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737และ Airbus A320 โดยเป็นท่าอากาศยาน1ใน29แห่งของกรมท่าอากาศยานเวลา 14:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภาไพรวันวรังกูลตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2557ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน126คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดน4นายและครูอัตราจ้าง4คนที่ผ่านมาโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ทั้งยังบูรณาการกลุ่มสาระวิชาอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีการพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นการ
พระพรหมมงคลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฎหมาย12พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพและมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเวลา 19:00 นระหว่างวันที่15ถึง21ธันวาคม2562พระพรหมมงคลมีนามเดิมว่าทองพรหมเสนเกิดวันที่21กันยายน2466ที่ตำบลบ้านแอ่นอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่บิดาและมารดาชื่อนายทาและนางแต้มพรหมเสนบรรพชาเมื่อปี2477ณวัดนาแก่งตำบลบ้านแอ่นอำเภอฮอดและอุปสมบทเมื่อปี2487ณวัดบ้านแอ่นตำบลบ้านแอ่นอำเภอฮอดได้รับฉายานามว่าสิริมังคโลการมรณภาพของพระพรหมมงคลทองสิริมังคโลหรือหลวงปู่ทองนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาด้วยเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมากอาทิด้านการปกครองได้ใช้หลักของสัปปุริสธรรม7คือเป็นผู้รู้หลักการรู้จุดหมายรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนและรู้บุคคลทำให้การบริหารด้านการปกครองและการบริหารงานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้านการศาสนศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงเรียนพระปริยัติและมูลนิธิเพื่อการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรและฆราวาสด้านการสงเคราะห์ได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้สังคมได้ปฏิบัติตามศีล5โดยให้เข้าถึงความหมายและนำไปปฏิบัติพัฒนาให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์ได้จริงคือความมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละใส่ใจรับฟังทุกสุขพร้อมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อสร้างปัญญาจนสามารถแก้ปัญหานำทุกข์ให้หมดสิ้นไปและอีกบทบาทที่สำคัญคือเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีศิษยานุศิษย์มากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ยากไร้และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวอยู่ในขณะนี้ในวันนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นดังนี้เวลา 10:10 นที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,000 ผืนไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคานโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานไปบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยเวลา 13:00 นณหอประชุมอำเภอปากชมส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,000 ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า10 องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นเป็นจำนวนมากที่
ที่หอประชุมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,500 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสีชมพูอำเภอภูผาม่านอำเภอภูเวียงอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีและอำเภอโคกโพชัยโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานไปบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยจังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมในพื้นที่จึงทำให้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่13ธันวาคม2562มีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังรวมจำนวน 2,000 ผืนจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมทำให้เกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง6อำเภอเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาประชาชนที่อาศัยอยู่เขตรอยต่อพื้นที่ป่าไม้และภูเขาจะได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานไปบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวช่วงเช้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ณหอประชุมเทศการอำเภอคำม่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,500 ผืนไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกุชินารายณ์อำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัยเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวโดยมีนายชัยธวัฒน์เนมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอคำม่วงจำนวน3คนจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมีอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาวทำให้ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในช่วงบ่ายณหอประชุมเทศการอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,000 ผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแบ่งเป็นอำเภอกุมภวาปี 1,000 ผืนอำเภอบ้านดุง500ผืนอำเภอศรีธาตุ500ผืนอำเภอกุดจับ500ผืนอำเภอทุ่งฝน500ผืนและอำเภอชัยวาน500ผืนโดยมีนายกองเอกปราโมทย์ธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับทั้งนี้จากความกดอากาศสูงได้แผ่มาปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมากจากนั้นองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุทุพพลภาพจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้
ที่จังหวัดหนองคายช่วงเช้าณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอท่าบ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีนักคณะมูลนิธิด้านประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,100 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าบ่อโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ราชการจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจำนวน3คนช่วงบ่ายที่หอประชุมอำเภอสะไคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน600ผืนไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสะไคลหลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้จากความกดอากาศสูงที่แผ่มาปกคลุมประเทศไทยทำให้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องจนหนาวจัดประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่มิดชิดต่างได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเป็นอย่างมากประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนาดีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนาดีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมสตรีเบตงกรุงเทพสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ